สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สุรัสขุดโค้งน้องนาครับผมวันนี้มาดูบรรยากาศช่วงเย็นๆของพวกเราครับกับหน่วยที่สองครัพวกเราครับเขียริงเกือบเรียบร้อยครับเหลือนิดเดียวครับผมเนาะพึ่งได้มาจากอำเภอรประโคไอ้ประภาชัยครับเลยแวะมาดูทีมงานของพวกเราเนี่ย ก็เลยพามาดูบรรยากาศช่วงเย็นครับอืมเรียบร้อยครับกองดินตรงนี้ครับผมเนาะกับอาจารย์ปอนครับจัดการเรียบร้อยแล้วอแล้วก็เคลรินเกือบเสร็จแล้วครับก็เหลือแต่พรุ่งนี้ก็คืออ่าอาจารย์ปอนก็จัดการเรื่องคลองไส้ไก่ครับผมเนาะแล้วก็อาจารย์หมายก็ เชี่ยริงรอบสะก็น่าจะจบครับพวกนี้วันนี้ถือว่าโชคดีอย่างมากครับฝนไม่ตกเนาะฝนไม่ตกเลยมันการ,ร,ร,รยากาศของพื้นที่ครับพวกเราครับเนี่ยบรรยากาศสวยงามมากครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาครับแดดลมลมตกครับผมกับพิกัดที่บ้านอ่า นนองม่วงครับตำบลสูงเนินอะำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ฮะผมเนาะบรรยากาศสวยงามครับผมเนาะอยู่กลางท้องไร่ท้องนาครับกับเวลาเกือบหกโมงเย็นครับตอนนี้เป็นทางผ่านที่เราไปอำเภอพระพาชัยพอดีครับผมเ,เลยวะมาดูครับอยู่ข้างๆทา,างกันเลยเวะมาดูน้องๆทีมงานของพวกเรา กับสร้รขุดโค้งน้องนาครับผมกับนางานโมเดลสามไร่ครับกับพื้นที่ทำงานที่เฉื่อยแฉะอย่างมากครับบ่อนี้น้ำซึมครับน้ำเริ่มใสแล้วครับผมน้ำเริ่มสวยงามละ ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกพรุ่งนี้เช้าก็อาจารย์ปอยก็ขุดคลองไส้ไก่ฮะจากบอ่อที่หนึ่งอา่าบรรจบบอ่อที่สองครับเนาะบอ่อออกจากบอ่อตรงนี้แล้ววนไปน่ยเพื่อเข้าบอ่อตรงนี้ครับแล้วก็อาจารย์ไม้ก็เคลียร์ริ่งพื้นที่รอบสะครับก็น่าจะจบครับอาจารย์ไม้น่าจะเก็บงานศพกับพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ของพวกเราก็น่าจะจบงานนี้ก็น่าจะให้อาจารย์ไม้ไปช่วยที่บ้านตะครองใต้ครับเนาะ เมื่อกี้ก็ไปเซ็นสัญญาที่อำเภอพระพราชัยมาครับของพวกเราก็ลงยูทูบได้นะไม่มีปัญหาเรื่องของการบอกกล่าวที่ทํางานของพวกเราเราไม่มีปัญหาครับไม่มีแอบไม่มีซ่อนครับผมทํางานก็บอกตงไนงมาว่าพิกัดต่อไปพวกเราไปอยู่ตรงไหนครับเนาะนี่ฮะโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นที่อาจารย์ไม้สายลูกของเราเนี่ย ติดครับผมผมมาไม่ทันเนาะ,ะเจ้าคูปต้ายูห้าห้าจมมิดดามครับผมจมมิดดามเลยต้องใช้ไม้มาหนุเทนี้ร่องรอยของร่องรอยของการติดครับยังอยู่เลยครับมาดูร่องรอยของการเจ้าคูปต้ายูห้าห้านี่ครับผมหมดไม้ไปสามตัวแล้วก่อนนี้หลุมรเริ่มแล้วครับ ต้องช่วยโกยกันเต็มเที่ับพรุ่งนี้ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะเข้ามาได้เพราะว่าพรุ่งนี้ของพวกเราก็ตรงนี้ก็น่าจะดินน่าจะไม่เป็นอย่างนี้คก็น่าจะไปทําการตรงไหนที่ทําได้ก่อนครับนะั่แล้วก็ค่อยมาเคลียร์ช่วงกลางวันดินน่าจะแห้งครับน่าจะเดินได้ครับผมเนาะอาจะเดินได้ครับนี่ฮะผลงานอาจารย์ไมเลยไม่ได้ถึงไหนเลยดูได้ประมาณนี้ครับผมได้ถึงน่น้อ้อมน่น้ ถือว่าน้ำเริ่มเต็มบ่อแล้วน้ำจะเต็มบ่อแล้วบรรยากาศดีเหลือเกินครับเนาะกับช่วงเย็นๆกับบริบทโคกน้องนาโมเดลครับเนาะท่านบอกว่าพอดินแห้งหน่อยก็จะเอารถไถามาปรับที่ฮะไม่มีปัญหาคับเรื่องนี้ท่านบอกเอาไว้งี้แหละเพราะว่าแต่เราก็ทําให้เคลียร์ให้เสมอที่สุดครับเนาะ บรรจาบาศบรรจุโอ้ยบรรจาบาศบรรยากาศของบ่อแล้วก็โค้งน้องนาโมเดลช่วงเย็นๆย็นที่อาจารย์ไมยจมเนี่เนี่ยจมมิดล้อครับก็จะเหลือแค่แต่งคันนะครับผมดึงสลบตรงนี้ผมเนาะดึง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 เพื่อทำความสะอาดครับผมเราเป็นดินเหนียวเงี้ยโอ้ดินเหนียวเนี้ยพอปั้นขึ้นมานี่จะแข็งโปกเลยนะครับตรงนี้พอปั้นขึ้นมาได้หรือรีดอย่างนี้ได้ครับดินมันก็จะจับตัวกันเพราะมันเป็นดินเหนียวเนาะแล้วมันก็จะแข็งครับผมเนาะ ล้วก็จะดูเป็นความสวยงามของโคกน้นนามโมเดลครับอย่างนี้เป็นไรครับพ่อเดินไปแล้วเดี๋ยวจะจะมีการรถไถก็มากลบได้ครับอย่างนี้พอดินแห้งหน่อยก็จะของแปลงก็จะมาจัดการนี่ครับผมเพราะว่าเราทําไม่ได้เดินไม่ได้แล้วมันเฉะเฉะเกินไปมันเฉะเฉะเกินไปน้ําเต็มบอ่อแล้วครับอันนี้เลี้ยงปลาได้เลยครับเนานะพูดถึงเอาปลามาปล่อยได้เลยครับพ่อ น้ำเต็มบอ่อแล้วของของเราก็จะเปิดคลองไส้ไก่ออกให้ท่านเชื่อมระหว่างบอ 1, ่อหนึ่งและบ่อสองครับตรงนี้ท่านบอกว่าทํายังไงก็แนะนํามานดยเพราะท่านก็อยากให้ช่วยแนะนําเรื่องของการทํโค้งรงนาเพราะท่านก็ไม่ได้ถนัดเรื่องโองรงนาเนาะท่านก็ไม่เคยเห็นท่านบอกว่าผู้รับจ้างได้ไปขดุดหลายพื้นที่หล,ล,ลายบริบทเนาะมาอาจจะมีความรู้พอจะแนะนําท่านได้เนาะนท้องนาเขียวกระจีครับ ข,ข้างครับมีแต่ต้นข้าวกำลังขึ้นเขียวขจีเพราะว่าฝนตกมาสี่ห้าวันนี้ก็พี่น้องชาวราชานาทีานี้ของเราเพวกเรากเกษตรกรเราก็ว่านปุ๋ยลงไปครับนอ้องตัดใบแล้วก็ว่านปุ๋ยลงก็แล้วก็นี่ฮะขึ้นเริ่มเขียวแล้วครับได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้อนไหมครับนี่เจ็บ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 ไปคนาะบรรยากาศเนาะบรรยากาศมากเลยฮะพื้นที่ตรงนี้ฮนะเป็นที่โค้ครับ สามารถที่จะป,ปลูกบ้านได้ครับตรงนี้สบายๆเพราะเราเข้ามาได้ไมีทางเข้าสบายครับสามารถปลูกกระท่อมปลูกบ้านตรงนี้ได้ครับเนาะหรือว่าปลูกพืชได้สบายๆเพราะว่าเราไม่ได้ทําที่โนนสูงนะครับเนาะตรงนี้ไม่สูงนะครับไม่สูงเท่าถนนนะเนี่ยรุนถนนตรงที่เดินเป็นโคกตรงนี้ครับไม่สูงเท่ากับถนนคอนกรีตอ่าเลยครับผมเนาะแล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชได้ครับปลูกพืชไม้เศรษฐกิจไม้ได้หลายๆอย่างครับตรงนี้ปลูกไม้ผลได้สบายเพราะว่าไม่ไม่ได้สูงครับไม่ใช่โคกที่สูงครับผมเนาะ พวกเราก็จะทําตามให้ทําให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ที่สุดครับพวกเราทําไปแล้วชื่อเสียงเราก็จะได้ตามนะครับเพราะว่าเราทาดีจริงใครๆก็อยากจ้างเราทํางานเนาะดูบรรยากาศ่องดูแดดอ่อ,อนๆช่วงเย็นครับก็ช่วงนี้ยังดูระเกะอากะศนิดนึงครับถือว่าโชคดีมากๆครับที่ฝนยังไม่ลงที่ฝนยังไม่ลงช่วงนี้ผมว่า พุ่งนี้ช่วงสายๆนี่คือทํางานได้ครับไม่มีปัญหาครับก็เจ้าคันใหญ่เจ้า xmg c x สองห้าสี่ก็น่าจะเป็นเป็นคนคอนโทรลแล้วก็เรื่องของการทําพวกทำของไส้ไก่ครับแล้วก็อาจารย์มาน่าจะได้รูปาจาัดการรูปคันสะโดยรอบนี้นะันะพอดีเลยครับพุ่นี้ดินก็น่าจะแห้งกว่าน,นี้ครับน่าจะได้ง่ายกว่านี้อยู่ครับผมในการทำงาน <c oughs> ้างานของพวกเรานี่ดินอย่างนี้พออย่างเงี้ยเดินได้ฮะแต่ถ้าพันแห้งขึ้นมาเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงครับเดินถอดรองเท้าไม่ได้ครับนี่เราถอดรองเท้าเดินแบบดสัมผัสด,ดินนุ่มครับผมเนาะเป็นเหนียวเท่านั้นครับบอน,นี้ไม่มีร่วนปนทรายแล้วครับมีแต่เหนียวกับเหนียวครับผมนี่ฮะโอ้ช่างโรแมนติกครับผมอยู่ตรงนี้เนาะ อยู่ถึงขอบบอ่อครับผมจากที่ผมยืนนี่ครับเป็นดินปั้นครับเนาะแล้วก็ความลึกถึงก้นบ่อก,ก็คือความลึกที่ประมาณแดเมตรครับความลึกของบอ่อจากดินเดิมมาอยู่ที่7็เมตรครับแล้วก็เราปัน้นขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเมตรครับผมและอาจารย์ไม้ก็ใช้การปุ้งกีอันน,อน้อยของท่านครับรูปอย่างเงี้ยแล้วมันแข็งะนะดนี้ดูมันดูเป็นดินเดียวแล้วครบเหมือนปั้นเป็นอ่าแข็งแล้วอยู่ตัวเหมือนปูน,ะนค,ปครับผมเนี๊ยบกิฟเลยฮะอย่างนงี้ น้ำมาไม่พังแล้ครับผมสวยงามแน่นอนเนาะนี่ฮะคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นของโคงนองนาพิกัดที่บ้านน้องม่วงครับพวกเราได้ผ่านมาเนาะก็เลยว่ามาจากำทำธุระเสร็จก็ขอสักคลิปครับบรรยากาศเย็นๆเงีเยบๆแล้วก็หน้างานของพวกเราแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของพวกเรา วันนี้ที่จริงถ้าเคลียร์ริ่งเรื่องของถ้าไม่มีติดเรื่องของดินเหนียวดินอะไรเนี่ยเคลียร์ริ่งเสร็จแค่ครึ่งวันก็จบครับแต่ว่าบรรยากาศในการเคลียร์ริ่งของเราคือติดลมครับเดินก็ลําบากต้องใช้ปุ่งกีใช้ดึงกันครับเนาะมันยากครับว่าจะเดินแต่ละทีต้องใช้ปุ่งกีกดเพื่อจะดึงตัวเองขึ้นมันเลยทําให้ทํางานช้าไปหนึ่งเท่าตัวครับเราจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องอยากครับการเคลียร์ริ่งพื้นที่อย่างนี้ น้องๆก็ทมทุกวันเขารู้รับดึงแป๊บเดียวเสร็จครับแต่นี่ก็คือไม่เป็นไรเนาะพูดถึงเราก็ต้องดูบริบทหน้าง,งานขางองพวกเราแล้วก็ดูเรื่องของณนะเวลานั้นครับฝนตกหรือไม่ตกอะดินมันเป็นยังไงเนาะมันขึ้นอยู่กับพื้นที่ทั้งหมดเลยครับการทำโคกโ้งนา,นาครับเนาะเราทางานกับดินเนาะแล้วก็ฝนฟ้าก็เป็นอย่างนี้ฮะเป็นเรื่องปกติบอ่อนี้จะเป็นบอ่อที่สองที่เราขุดครับของปแปลงนี้จะ ไม่ใช่น้ําขุนเหมือนแปลงบ่อนะครับผมบ่อนี้มันจะเริ่มใสขึ้นไปแล้วมันเ,มเป็นน้ําซับครับผมว่าไม่เกินห้าวันครับจะสวยงามครับผมน่าจะออกสีฟ้าสีเขียวตรงนี้นะสีขี้เขียวับไม่ฟ้านั่นะเป็นสีเขียวผมเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายทํา y o YouTube หรือให้เพื่อนเพื่มาชมบรรยากาศอ่าหรือว่าการเก็บงานของพวกเราน่าจะจบพรุ่งนี้แบบสวยงามครับแบบไม่ต้องรีบครับผมเนาะจบได้ถ้า ปีพื้นที่ไปอาจจะต้องอเราจะได้ย้ายพวกนี้ครับน่าจะได้ย้ายพวกนี้ฮะย้ายไปที่ขุดที่แปลงใหม่ครับถ้าฝนไม่ตกก็จะรีบดําเนินการให้เสร็จเร็วๆครับเนาะเพราะว่ายังมีรอคอยอะไรอีกหลายแปลงมากครับอย่างวันนี้ก็ได้ไปอีกหลายแปลงครับไปดูแปลงหน้าง,งานหลายๆตําบลก็ถือว่ายังเหลือที่ให้เราขุดเยอะๆมากมายครับเนาะพวกเราก็ขอขอบคุณท่านทางพัฒนากร ทุกท่านครับที่ให้โอกาสและพัฒนาการของอำเภอกระสังอำเภอหลายๆอำเภอที่ให้โอกาสพวกเราทํางานแล้วก็มีงานทําตลอดครับขนาดหน้าฝนพวกเรายังได้ขุดโคกน้องนาครับไม่ได้หยุดได้ยอนเลยถือว่าพวกเราโชคดีสุดๆครับกับการเข้ามาทํางานตรงนี้เนาะพูดไปเรื่อยเปื่อยครับเนาะก็ให้ดูบรรยากาศช่วงเย็นๆครับกับพิกัดบ้านคนอื่นครับเนาะบ้านน้องม่วงครับเนาะ ฝั่งนี้ส่วนมากถ้าเราไม่ได้ทํางานเราไม่ได้อยู่เย็นยางนี้นเนาะเรามาทํางานหลากหลายพื้นที่ก็มีโอกาสตอนเย็นมั่งส่วนมา,จากจะกลับบ้านไปก่อนเขาไม่ได้ถ่ายบรรยากาศยามเย็นของโคงโรงนาวันนี้ไม่ได้ให้มาพามาดูรถครับมาดูโคกโงนาของแท้ครับโคกโงนาที่ยังไม่เสร็จเนาะแล้วก็พื้นที่อันทนหดกับการทํางานครับพวกเราเนาะอันนี้ให้ดูดิครับเนาะสูงมหดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานสุรัษฎ์ขุดโคกโลงนาครับกับทีมงานน้องๆนักขุดมืออาชีพครับ นะแล้วก็จะรังสรรค์รรางนาให้สวยสดงดงามทุกแปลงครับที่เราได้ทํางานเนาะ mm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ